คุณหมอคะถามถึงเคสนี้นิดนึงประสบความสำเร็จหรือว่ายังไงอะไรสำหรับเคสนี้นะครับก็ด้วยทีมแพทย์ของเราแล้วก็ด้วยการเตรียมความพร้อมต่างๆการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยผลการผ่าตัดก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ในฟิลผ่าตัดเนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องถอดซิลิโคนเก่าแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปนะครับแต่ทุกอย่างก็ออกมาโอเคครับก็ดูแลคนไข้กันอยู่ก็ประมาณ3วันคนไข้ก็ฟื้นตัวได้ดีครับยากไหมคะเคสนี้ก็จัดว่าเป็นเคสยากเลยครับสรุปใส่เท่าไหร่คะใส่ไปเท่าไหร่คงต้องให้คนไข้ตอบนะครับเพราะว่าอันนี้หมอก็คงพูดไม่ได้นะครับอันนี้คะใส่ไปเท่าไหร่เอ่ยตอนแรกตื่นมาหมอบอกว่าใส่600โกนโกรธมากไม่เอาทำใหม่หมอบอก700นะคะก็จริงๆยากมากค่ะยอมรับว่ายากมากๆเพราะว่ากว่าจะได้อันเนี้ยมามันแตกไป2อันนั่นหมายความว่ายัดเข้ายัดออกยัดเข้ายัดออกตื่นมาเอมี่จะต้องระบมมากและเอมี่คิดว่าตื่นมาคงเจ็บมากๆแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บค่ะแต่ปรากฏว่าเราจะต้องดูแลแผลให้มากขึ้นแล้วก็มันแปลกมากที่ทำไมเอมี่ฟื้นตัวได้เร็วมาก3วันเอมี่ลุกเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองพอใจไหมช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยพอใจไหมคะกับการพอใจมากค่ะพอแล้วชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเห็นบอกว่าไม่เอาแล้วกับการทำหน้าอกนี่ใหม่มันยังไงมันทรมานหรือว่ามันไม่ได้ทรมานมากขนาดนั้นค่ะแต่เอมี่มีความรู้สึกว่าคนเราทุกคนอย่างที่บอกว่ามันชอบอะไรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบบ้านชอบรถชอบแบรนด์เนมแต่เอมี่บ้าดันชอบนมใหญ่แต่ปรากฏว่ามันออกมาแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วมันพอแล้วมันได้ไซส์ที่เปิดออกมาแล้วเฮ้ยสวยอ่ะเอมี่ตื่นเต้นมากกับวันที่จะได้เปิดผ้าที่พันหน้าอกขอแบบยืนหน้ากระจกแล้วก็แบบเหมือนกับแบบนับ 1, 2, 3แบบเฮ้ยมันจอกมาสวยหรือไม่สวยมันจะเบี้ยวไหมมันจะเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแสดงว่าแซงก็พอใจเราหมดเนาะพอแล้วค่ะไม่ต้องทำแล้ววินาทีแรกที่เห็นรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เปิดภาพมาเห็นเหมือนได้รถลัมโบกินี่อ่ะมันแล้วมันอีกอย่างนึงมันรู้สึกภูมิใจมากๆมันตอนนี้เอมี่เชื่อแล้วว่าศักยภาพของหมอไทยแล้วก็เอมี่เชื่อแล้วว่าศักยภาพของหมอเปิ้ลแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนน่ารักแล้วก็ทำได้ดีมากมันดีมากตอนที่เอมี่งงว่าเฮ้ยทำไมตื่นมาเอมี่ไม่โอ้ยเจ็บโอ้ยเบาๆทำไมเอมี่ไม่มีคำนี้เลยแต่เอมี่กับโดนหมอว่าหยดไม่ต้องให้เขาดูแลแบบคือเอมี่จะดื้อมากแบบขอเดินเข้าห้องน้ำเองได้ไหมขอทำอะไรเองได้ไหมทั้งที่สายเลือดท่อเลือดสายน้ำเกลืออะไรเต็มไปหมดเลยแต่เอมี่กับไม่รู้สึกทรมานคุณหมอคะกับเคสนี้ค่อนข้างเป็นเสียงวิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเรามีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะพูดไหมคะจริงๆแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมบอกทุกคนครับการทำหน้าอกหนึ่งมันต้องปลอดภัยนะครับ2มันสวยแล้วความใหญ่เดี๋ยวมาทีหลังนะครับแล้วอย่างของเอมมี่เนี่ยอย่างแรกคือ1ปลอดภัย2เขาขอใหญ่นะครับแล้วสวยแล้วจริงๆตรงเนี้ยเราคุยรายละเอียดกันมานานมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราหน้าตาดีหน้าอกใหญ่แต่ถ้าเราไม่เป็นคนดีครับมันก็แค่นั้นฮะเพราะฉะนั้นผมว่าสังคมไทยยังขาดคนดีครับกังวลไหมคะว่าแบบว่าพอเห็นเอมมี่เป็นตัวอย่างว่าทำขนาดเท่านี้แต่ไม่เป็นอะไรเลยเด็กรุ่นใหม่เยาวชนอะไรเงี้ยจะทำตามผมบอกตรงๆครับไม่ต้องทำครับคิดหยุดตั้งแต่จะคิดนะครับตรงๆครับเพราะอะไรคะคุณหมอเพราะว่าตอนแรกเอมมี่ที่นอนอยู่เอมมี่ตื่นขึ้นมาได้เอมมี่กับหมอเขาไม่ได้อยู่ด้วยไงคะเอมมี่เลยไปถามทีมแพทย์ทุกคนบอกว่าพี่เคสหนูยากไหมแล้วเอมมี่ถามจริงๆไม่ต้องโกหกได้ป่าวว่าจริงๆแล้วอ่ะไซส์ที่ใส่อยู่อ่ะคือไซส์อะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะใส่700เอมมี่ก็เฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลดไซส์อะไรเงี้ยแล้วมันแตกเอมอ่ะแล้วไงต่อก็เลยใส่600สรุป600ก็แตกด้วยหมอก็เลยตัดสินใจใส่700เข้าไปใหม่แต่เห็นแบบนี้ไม่ได้เจ็บแค่รักแร้นะคะเอมมี่ต้องโดนผ่า2ที่โดยหมอตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำยังไงก็ได้ให้700มันเข้าไปได้หมอเอมมี่ต้องโดนผ่า2ที่คือตรงนี้ค่ะใต้ฐานนิ้วพุง ก็คือเป็นเจ็บ2ที่แต่ก็อย่างที่บอกว่าทำไมเอมมี่ตื่นมาแล้วมันไม่รู้สึกแล้วเอมมี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะโดนผ่าแค่รักแร้ที่เดียวปรากฏวันถอดผ้าตกใจอ้าวแล้วปิดหัวนมทำไมอ่ะเขาบอกต้องโดนผ่า2ทีในเรื่องของความรู้สึกเหรอคะคุณหมอเพราะมันต้องผ่า2ทีอะไรเงี้ยในความรู้สึกโดยทั่วไปรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยทั่วไปถ้าตามหลักแล้วเนี่ยบริเวณหัวนมเนี่ยอาจจะในบางกรณีอาจจะลดความรู้สึกลงไปนะครับแต่ว่าถามเอมมี่แล้วเอมมี่ก็เป็นไงบ้างเสียวเหมือนเดิมค่ะนะครับก็แสดงว่าเราสามารถหลบเส้นประสาทที่เราความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยนะถ้าลงแผลบริเวณนี้โชคดีโชคดีที่แบบเอ้ยทำไมเอมมี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนผู้หญิงที่ไม่เคยทำศัลยกรรมหน้าอกมาก่อนเอมมี่ยอมรับค่ะเอมเมดเก่งมากๆไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะแต่เอมมี่มีความรู้สึกว่าเนี่ยแค่ไม่กี่วันเอมมี่ยังลุกขึ้นมาเดินแบบ
เดินเหินอากาศยังพูดคล่องแคล่วเดินได้ตัวตรงเหมือนเดิมทุกอย่างยังเป็นความเป็นเอมี่เหมือนเดิมไม่เจ็บไม่ปวดไม่โอยก็ศักยภาพหมอไทยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหมอเปิ้ลโอเคมากๆอย่างที่บอกแต่ก่อนที่เราจะทำเราจะมานั่งเหมือนสวดมนต์กันอยู่2คนเราจะพูดถึงกันแต่ความดีกับเด็กบ้านนอกอะค่ะมีอะไรก็จะแบบมานั่งแชร์กันแล้วเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมานั่งแชร์เรื่องความดีเพราะก่อนระหว่างที่ทำก่อนที่ลมยาสลบมีก็จะนั่งเล่าเรื่องกันตอนที่อยู่วัดอยู่อะไรกัน2คนก็และมีก็หลับไปเลยตื่นมาก็แต่ก็ตกใจเพราะว่าตอนตัวเองที่พูดครั้งแรกตอนที่ได้ยินเสียงเค้าปลุกพูดไม่มีเสียงพยายามมากเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีนมใหญ่แล้วตัวเองจะไม่มีเสียงคือเครียดมากพยายามพูดแม่พูดยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเสียงเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจคุณหมอยัดเข้าไปทางปากใช่ไหมคะใช่แล้วตื่นขึ้นมาเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้แต่พยายามตื่นขึ้นมาเห็นแม่ก็พยายามตะโกนเรียกแม่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นไม่มีอะไรปลอดภัยค่ะแล้วก็ดำรงชีวิตยากไหมคะตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่ทุกอย่างเหมือนเดิมมีการปวดหลังปวดอะไรเพราะว่ามันแบบอย่างที่เอมี่แจ้งข้างต้นนะคะว่าไม่ว่าคุณจะใส่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ทุกคนปวดหมดค่ะเพราะทุกคนต้องคำนึงว่าร่างกายเรามันไม่ได้มีอะไรและอยู่ดีมันก็มีสิ่งหนึ่งเข้าไปเป็นสิ่งของเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคนเรามันปวดทุกคนแล้วทุกคนโอ้ยทำสัญญกรรมเจ็บไหมไม่ต้องถามค่ะเจ็บหมดแต่มันเจ็บทนได้แล้วมันเจ็บตรงไหนแค่นั้นเองถามถึงงานนิดนึงค่ะคาดหวังไหมคะว่าเล่าใหม่แล้วจะแบบงานเยอะกว่าเดิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอมี่มองว่าเรื่องการทำนอกแล้วจะทำให้มีงานเยอะไหมเกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับงานไหมเอมี่มันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเอมี่จะทำหน้าอกหรือไม่ทำหน้าอกทุกวันนี้หน้าอกมันไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องไม่ได้มีบทบาทในชีวิตเอมี่เลยอย่างเวลาเอมี่ไปอีเวนต์เนี่ยสิ่งที่เอมี่ต้องทำคือเอมี่ต้องร้อง10เพลงรวดเอนเตอร์เทนให้คนเต้นให้คนร้องเพลงไปกับเอมี่นั่นหมายความว่าสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดในชีวิตเอมี่คือสมองแล้วก็ความคิดหน้าอกไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยค่ะถ้างานเข้ากว่าเดิมไหมเอ่ยจากที่ทำมามีคนติดต่อมาตอนนี้ก็คิวก็เริ่มเต็มแล้วแสดงว่าก็มีมากขึ้นแต่คืออันนี้เอมี่ก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาอาจจะชอบในความสามารถหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ก็ขอบพระคุณทุกคนที่ยังเมตตาที่ยังให้งานเอมี่ดีกว่าคิวยาวไปถึงไหนแล้วครับเอมี่ตอนนี้ต้องถามพี่หน่อยอะพี่หน่อยไปไหนละแต่ว่าคิวยาวมากเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็มีตอนนี้มีละครแล้วค่ะก็มีละครทั้งละครแล้วก็นิตยสารติดต่อเข้ามาเรียกว่าเต้าใหม่สร้างเขาเรียกว่าให้โชคหรือเปล่าถ้าพูดแบบไม่รู้ว่าพูดไปจะโดนด่าไหมแต่ว่าทุกวันนี้ทำอะไรก็โดนด่าก็อย่างที่พี่พูดก็โอเคให้พี่ช่วยพูดแล้วกันเพราะว่าเฮ็ดอีหยังกับถือด่านะเอ๊ะแล้วตอนนี้ฮาวเวิร์ดเป็นยังไงบ้างพี่ดูบ้างหรือยังอะไรนะคะฮาวเวิร์ดเขาเห็นภาพหรือยังวันที่เริ่มจะผ่าแล้วจริงๆเขาเห็นว่าเอมี่กลัวมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าหนูไม่ต้องทำแล้วได้ไหมเพราะว่าทำไมอ่ะไอ้กลัวอยู่ไม่รักเพราะว่าเห็นเขาแบบฟอลโล่พวกพิตตี้น้องๆพิตตี้แบบหน้าอกใหญ่ๆผู้หญิงต่างประเทศแบบเป็นพรสตาร์อะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าอกใหญ่ๆไม่เอาอ่ะเดี๋ยวอยู่นอกใจอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาต่อให้หนูไม่ทำหรือหน้าเดิมๆเขาก็ยังรักเพราะเขาบอกว่าเขามั่นใจในความเป็นเด็กดีของเราแล้วไปหายังคะเดือนหน้าค่ะเราส่งลูกเขาไปเขาไหว้ไงบ้างหลังจากที่โอ้ย my monster boobs เขาบอกแล้วทุกวันนี้เขาดูจะหวงมากขึ้นค่ะก็วิดีโอคอลมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องทำอะไรแล้วได้ไหมหนูว่าเอ้ยอยากทำครั้งนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยแบบคือเขาถามว่ายังจะทำอะไรอยู่ไหมบอกไม่ต้องทำแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้ในชีวิตคือจมูกขอหมอแล้วหมอว่าโอเคสั่งซิลิโคนให้แล้วขอแค่อย่างเดียวพอแสดงว่าตอนนี้ยิ่งนับวันฮาวเวิร์ดยิ่งห่วงมากค่ะมากแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ห้ามแต่งหน้าเวลาแบบแค่จะลงไปทำผมว่าแต่งหน้าทำไมวันนี้สวยทำไมวะก็พาแม่ไปทำผมแล้วทำไมต้องสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนทำไมยูไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสวยทำไมไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอถามคุณหมอค่ะเคสนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะสำหรับการแพทย์ของไทยในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับหลังการผ่าตัดทุกคนคนไข้ฟื้นตัวดีปัญหาติดเชื้อปัญหาเลือดออกอะไรไม่มีก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเคสนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าแผลที่จะหายเป็นแผลของเขาฟื้นตัวค่อนข้างดีครับเรื่องรอยแผลเป็นเราก็มาดูกันอีกทีนึงครับว่าเราจะแก้ปัญหานะครับก็ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันผมก็คิดว่าพวกนี้เอาอยู่แล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนตัวหน้าอกใช่ครับอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ที่คนไข้ดูแลด้วยนะครับก็ปกติอย่างไซส์เดิมของเอมี่เนี่ยก็มีการหย่อนคล้อยลงไปค่อนข้างเยอะมีปัญหานิดหน่อยๆเข้ามานะครับก็เลยรับแก้มันเพลมาข้างนึงมันออกมาข้างนึงนะครับอันนี้คุณหมอการันตีได้อยู่ประมาณกี่ปีถ้ารักษาดีๆนะครับ
อันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่คนไข้แล้วล่ะนะครับอยู่ที่เนื้อเขายืดได้แค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าไซส์นี้จริงๆเป็นไซส์ที่ใหญ่จนเกินไปและอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันดีแล้วเนี่ยคนไข้ต้องมาดูแลและร่วมมือกับหมอด้วยในการปกติอยู่บ้านคนไข้ไลฟ์สไตล์ก็คือเขาชอบโนบราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมากำชับเรื่องซัพพอร์ตการกายภาพอะไรต่างๆนะครับหลังจากผ่านเคสนี้มีคนติดต่อมาทำเยอะไหมครับติดต่อมาหมอก็ไม่ทำนะครับหมายถึงว่าแบบเป็นที่สอบถามแต่ก็ดีครับการที่สอบถามเข้ามาเราก็จะได้พูดความรู้ให้คนไข้ได้เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้ามาหลุดโลกจนเกินไปแบบเนี้ยก็อาจจะโดนเสียงบ่นกลับไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยคือน่าจะแบบประมาณไหนไซส์ไหนที่มาที่แบบเยอะสุดแล้ว400ผมว่าไม่ถึงครับ350ก็เยอะแล้วครับ350นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเห็นว่าเจมี่บูเขาก็จะมาทำที่นี่ด้วยก็มีเข้ามาปรึกษาคุณหมอไว้บ้างครับกำลังจะยุพี่เจมี่สัก700ไหมอะไรเงี้ยพี่เจมี่บอกโอ้โน่เขามีมาพูดคุยว่าเขาต้องการประมาณเพิ่มอีกไซส์เท่าไหร่ครับคุณหมอของใครเอ่ยอ๋อนี่ยังคงบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นความลับคนไข้อะครับ